ก็เป็นเรื่องราวที่มาประจวบเหมาะกันพอดีระหว่างดนตรีคลาสสิกกับผู้หญิงคอมมูนิตี้ของผู้หญิงแล้วก็การเฉลิมฉลองวัดน้อยนะคะเราก็เลยคัดเลือกบทเพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ผู้หญิงทั้งหมดมาแสดงในวันนี้ซึ่งก็ค่อนข้างเชื่อว่าจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนในเมืองไทยนะคะเรื่องราวของศิลปินหญิงตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาเนี่ยไม่เคยง่ายเลยสำหรับอุตสาหกรรมดนตรีนะคะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบาททางสังคมความรับผิดชอบที่จะต้องมีต่อครอบครัวแล้วยังจะมาสร้างผลงานในฐานะศิลปินแต่ว่าเชื่อว่าทุกท่านจะสัมผัสได้ถึงความละเอียดอ่อนงดงามในอารมณ์ในบทเพลงที่กีตาร์วินทุกท่านได้ประพันธ์ขึ้นมา